สวัสดีค่ะทุกๆคน Bonjour tout le monde หลังจากคลิปที่แล้วนะคะก้อยพาทุกคนไปเก็บเกาลัดในป่าทีนี้เราก็มาดูวิธีการทำเกาลัดเคลือบช็อกโกแลตว่าทำยังไงบ้างหลังจากเราเอาเกาลัดนะคะไปล้างน้ำมาแล้วตอนนี้เราก็จะมาเข้าเตาอบแต่เราก็ต้องหั่นมันนิดนึงให้มันระบายอากาศออกได้นะคะเพื่อจะมาทำเกาลัดอบช็อกโกแลตค่ะหั่นไว้ตอนนี้ก้อยก็เปิดเตาอบไว้รอพร้อมอบก้อยก็เลือกมาทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะแต่ก้อยชอบลูกเล็กๆมากกว่าเพราะว่ามันจะได้กินพอดีคำเวลาเคลือบช็อกโกแลตมันก็จะเข้าเนื้อกันพอดีเราก็หั่นครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบซึ่งก้อยตั้งอุณหภูมิไว้ที่200องศานะคะแล้วก็เราก็จะใช้เวลาอบประมาณ30นาทีโอเคเรียบร้อยค่ะเรามาเข้าเตาอบกันเลยหลังจากที่เราเอาเกาลัดนะคะไปเข้าเตาอบแล้วทีนี้เราก็จะเอาช็อกโกแลตทั้งขาวและดาร์กช็อกโกแลตนะคะไปละลายในน้ำนะคะเพื่อจะเอามาเคลือบช็อกโกแลตตามมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็เอาช็อกโกแลตดำนะคะกับช็อกโกแลตขาวมาละลายน้ำเพื่อเอาไปเคลือบกับเกาลัดค่ะ c'est un bon c'est bien réussi oh tu dois arrêter là orna expert cooking คุณบอกว่าช็อกโกแลตขาวมันไม่ยอมละลายอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจกับมันนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันทำอะไรผิดปกติมันก็ละลายดีนะอ่ะเริ่มละลายแล้ววุ่นวายจริงการทำอาหารเนี่ยทำอาหารนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเนี่ยต้องใช้แบบว่าความตั้งใจกับสมาธิโดยเฉพาะขนมเนี่ยหอมมันเริ่มละลายละดีงามคือปกติก็ไม่ได้ใช้ช็อกโกแลตขาวทำนะคะใช้แต่ช็อกโกแลตดำเพราะว่าช็อกโกแลตขาวน้ำตาลมันจะเยอะกว่าช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตดำเราซื้อแบบเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นช็อกโกแลตขาวเขาจะใส่พวกน้ำตาลมามันไม่สามารถเลือกที่แบบไม่มีน้ำตาลได้หรือถ้าใครรู้จักแบรนด์ไหนก็บอกก้อยได้นะคะว่าแบรนด์ไหนที่มันแบบเป็นช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตที่มันไม่ใส่น้ำตาล c'est un bon c'est bien réussi oh tu dois arrêter là orna expert cooking c'est quoi c'est de la mayonnaise แฟนถามว่าเธอกำลังทำอะไรนี่อยู่เหรอมายองเนสอยู่เหรอฉันจะด่าแฟนนี่มาแซวฉันอันนี้มันคือไวท์ช็อกโกแลตที่ชื่อมายองเนสบ้าบอที่สุดทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ30นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกร้อนไม่ได้ยังไม่ได้ดูจากท่าทางจะรู้เลยว่าทำกับข้าวกินบ่อยร้อนมากค่ะเราก็เอามาหยิบพอเราอบเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาใส่ถ้วยไว้ให้มันคูลดาวน์เย็นลงแป๊บหนึ่งนะคะจับที่ช็อกโกแลตของเรานะคะก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้เหลวๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาเคลือบดักทันทีค่ะเราก็เตรียมกระดาษรองไว้เพื่อจะให้มันไม่ติดกับจานนะคะเวลามันเย็นแล้วก็เคลือบหนาบางตามที่ชอบเลยนะคะแต่หนามากมันจะหวานอะเอาบางกว่านี้หน่อยนึงเป็นช็อกโกแลต
ดำกันนะคะแล้วก็เคลือบไปแบบนี้ช็อกโกแลตดำถ้าใครชอบเคลือบหนาๆได้เลยนะคะเพราะอันนี้ซื้อแบบไม่มีน้ำตาลมันก็จะขมๆหน่อยกินกับกาแฟอร่อยมากแล้วก็เอามาใส่ผงน้ำตาลไอซิ่งแบบนี้นะคะเปลี่ยนสีบ้างเป็นสีฟ้าทำน้ำตาลไอซิ่งหอแฟนแอบขำยังทำต่อฉันมีอย่างฟิกโก้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะอุ้ยตรงนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะไปเข้าแช่ตู้เย็นนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงหลังจากแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วค่ะ